โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมในกรุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการยันได้ของ Hero World นะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของ Hero นี่ โอเคนะก็สำหรับครั้งนี้นะก็เป็นการแนวทางการยันได้ของ Hero World สายกวีสงครามนะครับผมโอเคก็เป็นสายที่ว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันครับดูในคลิปเอาเองนะครับผมก็งงครับโอเคงั้นก็ไปเริ่มกันเลยอยากบอกไว้ก่อนว่านี้เป็นแค่แนวทางการยันเด็กนะครับใครอยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะครับผมงั้นเราไปเริ่มกันเลยโอเคใบแรกประกาศไม่ใช่นะอย่าปาทิ้งอย่าปาทิ้งแปลกมีน้อยนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลย Cyber Police โฮฮันเตอร์นะเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะใส่ไป4ใบนะอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนะโอ้ข้ามแบบอภิมหาข้ามนะกวีสงครามทรอปช็อกกิ้งโอเคใส่ไป3ใบเอ้ย4ใบโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลยกวีสงครามสปีกกิ้งนะครับผมมันสายพูดเลยอันต่อไปก็เป็นกวีสงครามทิงกิ้งนะมอนสเตอร์หมดเพียงแค่นี้โอ้มอนสเตอร์คูณน้อยเด็กนี้อันต่อไปก็เป็นนี่เลยคอลซูเปอร์แมชชีนนะผมก็ใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นบีมจำเป็นต้องระเสียงยาวตามมันไหมโอ้ยใส่ไป4ใบนะโอเคอันต่อไปเป็นเตรียมพร้อมออกตัวโอเค4ใบนะใส่ไปเลยโอเคอันต่อไปเป็นเติมพลังเสร็จสิ้นกวีสงครามออกตัวนะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยไฮเปอร์เอเนอร์จีนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปจะเป็นการยกเลิกครับผมเป็นชั้นมังวิชาของแกเอาหมดแล้วนะใส่ไป4ใบอันต่อไปจะเป็นนี่เลยหุ่นระเบิดพลาสมารุ่นใหม่นะครับผมใส่ไปอีก3ใบอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายนะครับก็จะเป็นไกเดนโออสูรเหล็กคำรามนะครับผมก็ใส่ไปอีก4ใบอันต่อไปจะเป็นการ์ดไม้ตายนะครับผมกวีสงครามผู้ร้องตะโกนลิกิโอเวอร์นะครับผมก็ใส่ไปอีก4ใบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถ้าใครสงสัยว่าทำไมใส่มังมอนสเตอร์ไม้ตายทั้งมอนสเตอร์มันสนุกครับไม่ใช่นะเพราะว่ามันใช้แบบคอมโบกันได้ดีนะครับผมถ้าใครว่าเล่นเด็กนี้ก็จะรู้ดีโอเคงั้นสำหรับครั้งนี้ก็หมดไปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ชอบเรื่องกดไลค์และซับสไครป์ไม่รู้ทำไมผมชอบพูดเร็วนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมใครที่มีเด็กไหนอยากผมจะได้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับพร้อมเย้